คือประเภทแรกคือความเห็นอย่างที่เราเรียนกันไปคือความเห็นว่าทำไมองค์การเงินมันถูกต้องตามที่ควรในส่วนที่สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องนะครับอันนี้อยู่สไลด์ที่16ครับอีกแบบนึงเป็นความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปแบบจากอะไรจากการที่องค์การเงินมันถูกต้องตามที่ควรอันแรกบอกว่าเราบอกแล้วว่าถ้าองค์การเงินจะถูกต้องตามที่ควรมันควรจะมีเงื่อนไขพิเศษมากมายมีไม่มากหรอกมีแค่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกเลยคืออะไรผู้สอบบัญชีต้องสามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอแสดงว่าเอาอ่านแค่นี้ก่อนอย่าเพิ่งจดอย่าเพิ่งไฮไลท์อะไรเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูวิดีโอได้ฟังก่อนเดี๋ยวไม่ทันผู้สอบบัญชีสรุปง่ายๆถ้าอ่านนี้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบงบการเงินนั้นได้คำว่าตรวจสอบงบการเงินได้อย่างไรอยากจะตรวจอะไรก็ตรวจได้อยากจะส่งคอนเฟิร์มต้องส่งได้อยากจะคุยกับใครต้องคุยได้อยากไปสังเกตการเกิดนั้นสินค้าของเรือต้องตรวจนับได้พูดง่ายผู้สอบบัญชีปฏิบัติการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีได้ทุกๆอย่างที่ตัวเองต้องการเราเรียกอย่างนี้ว่าไม่ถูกจำกัดขอบเขตในการตรวจสอบอีกอันนึงคืออะไรและหลังจากตรวจไปแล้วต้องถือว่างบการเงินที่ตรวจทำไมไม่มีเรื่องที่ผิดอย่างมีสาระสำคัญตรวจได้และไม่ผิดผมใช้คำง่ายๆนะตรวจได้และไม่ผิดเลยแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นถูกต้องตามที่ควรในส่วนที่มีสาระสำคัญแสดงว่าถ้าตรวจไม่ได้หรือตรวจแล้วเจอว่าผิดหรือตรวจไม่ได้และเจอว่าผิดพร้อมกันได้ป่ะบางอันเกิดไม่ได้บางอันเกิดว่าตรวจแล้วเจอว่าผิดอาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมแต่ถ้าตรวจแต่ถ้าเป็นว่าตรวจได้แล้วไม่เจอและนักผมใช้คำว่าและแสดงว่าเข้าสองเงื่อนไขนี้ออกงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขได้แต่แรกเราเรียกงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไขชื่อจริงๆมันคือ Qualified Audit Opinion ชื่อเล่นมันคือ Clean Audit Opinion หรือ Clean Opinion Clean แปลว่าสะอาดนะ Clean Opinion แบบถัดมาคือแบบมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขต่ออะไรต่อบางเรื่องนี้มีเงื่อนไขต่อบางเรื่องแล้วเรื่อง qualified opinion อันถัดมามีการไม่แสดงความเห็นไม่แสดงความเห็นแสดงว่าเราคิดว่าอะไรมันไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันน่าจะเกิดจากการตรวจไม่ได้เราเรียกว่า disclaimer of opinion อีกอันนึงคืองบการเงินไม่ถูกต้องแสดงว่าแบบนี้น่าจะตรวจได้แล้วเจอว่ามันผิดนะครับเราเลยเรียกว่าแบบ adverse opinionอันไหนน่าจะรุนแรงที่สุดตรวจไม่ได้เลยใช่ตรวจไม่ได้รุนแรงตรวจแล้วเจอว่ามันผิดเพราะไอ้ตรวจไม่ได้เนี่ยไม่แสดงความเห็นคือยังไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับทีนี้กลับไปดูหน้านี้อย่างดีนะครับว่าเหตุการณ์แบบไหนที่เรียกว่าหน้าที่17เหตุการณ์แบบไหนที่เรียกว่าตรวจไม่ได้เหตุการณ์แบบไหนเรียกว่างบการเงินมันผิดหลักการจำง่ายๆการตรวจไม่ได้หรือการถูกจำกัดขอบเขตคือผู้สอบบัญชีตัวเองอ่ะตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีไม่ได้มาตรฐานการสอบบัญชีให้นึกถึงเรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมดในวิชานี้แต่ถ้าตรวจแล้วงบการเงินมันผิดแสดงว่าผู้สอบบัญชีตรวจได้นะส่งคอนเฟิร์มได้ทุกอย่างได้หมดเลยแต่พอส่งคอนเฟิร์มไปแล้วยอดตอบกลับมาไม่ตรงตั้งสำรองไม่ตรงกับที่ผู้สอบบัญชีคิดว่าจะเพียงพอว่าอันนี้มันคือเป็นไปตามอะไรครับงบการเงินแสดงว่างบการเงินมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้ไปคิดถึงวิชาชั้นต้นชั้นกลางต้นทุนจำไม่ได้อย่าให้ลืมอย่าให้ลืมเสียใจมันจำไม่ได้มันใจเกินเรียนเสร็จแล้วก็คืนหมดพูดง่ายๆถ้าเป็นเรื่องของการเรื่องของการงบการเงินไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ถ้าไม่สามารถถูกจำกัดขอบเขตคือถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือความรุนแรงของเหตุการณ์ความรุนแรงของเหตุการณ์นั้นถ้าฟังตรงนี้ถ้าอธิบายตรงนี้คล้ายๆกับที่ตะกี้ผมทำอันเนี้ยความรุนแรงของเหตุการณ์ก็คือทำไมถ้าอยู่บนนี้แสดงว่ารุนแรงมากใช่ป่ะผิดรายการเดียวแต่ทำไมครับเยอะ
ถือว่ารุนแรงอย่างเรียกว่าแผ่กระจายหรือแผ่กระจายอีกแบบนึงคือทำไมนะผิดไม่รุนแรงเลยอย่างนี้เราก็เรียกว่าเหมือนเป็นแผ่กระจายเนอะไอ้เหมือนอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่กระจายเหมือนกันเหมือนมันเรียกว่าแผ่กระจายเหมือนกันแต่ถ้าไม่แผ่กระจายเป็นไงครับอาจจะไม่อันเดียวก็ได้อาจจะสองอันแต่สองอันรวมกันแล้วก็พอรวมกันออกมาอยู่แค่เองก็ไม่เกินกว่าระดับงบการเงินนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าแผ่กระจายมันกระทบรายการใดรายการหนึ่งในงบการเงินแล้วมันทำไมมันมีความรุนแรงมากหรือกระทบหลายๆรายการในงบการเงินแต่รวมกันแล้วมีความรุนแรงมากนะครับเราเรียกว่าแผ่กระจายนะครับเราเรียกว่าแผ่กระจายเพราะฉะนั้นไปดูเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องแผ่กระจายกับไม่แผ่กระจายแต่เอาจริงๆนะเวลาในข้อสอบผมหาคำว่าแผ่กระจายกับไม่แผ่กระจายเลยจบเพราะผมจะไม่มานั่งให้คิดหรอกนะครับอ่ะโอเคทีนี้อันนี้แหละที่จะต้องไปดูมาว่าอะไรคือองค์กรยังไม่ถูกต้องอะไรคือการถูกจำกัดขอบเขตโดยที่การถูกจำกัดขอบเขตแบ่งเป็นสองลักษณะคือจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารจะจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์คืออันแรกผู้บริหารไม่ยินยอมให้เราเข้าตรวจสอบเรียนหรืออันหนึ่งคือผู้บริหารก็ยินยอมให้เราเข้าตรวจสอบแต่ด้วยเหตุผลบางประการทำให้เราเข้าตรวจสอบไม่ได้อะไรรุนแรงกว่ากันผู้บริหารไม่ยอมเข้าตรวจสอบแสดงว่ามันกำลังเริ่มจะตอแหลเราละในบางเรื่องกรณีงบการเงินที่ถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารนะครับตลาดหลักทรัพย์จะไม่รับงบการเงินประเภทนี้จะส่งให้ผู้ตรวจสอบใหม่แล้วก็ออกหนังสือแจ้งให้ผู้บริหารให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีแต่ถ้าถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์เช่นยกตัวอย่างนะเอาง่ายๆไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวเอกสารทางการบัญชีมันหายไปถูกทำลายไปนะครับอย่างนี้ถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์นะครับถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์หรืออย่างเป็นผู้สอบบัญชีเป็นปีแรกอันนี้ตัวอย่างอยู่ในบทเรียนมีอยู่แล้วผู้สอบเป็นผู้สอบบัญชีในปีแรกจึงไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดยกมาของปีที่แล้วได้ไม่สามารถเข้าร่วมธุรกิจการงานต่อสินค้าของเหลือได้อย่างนี้ถูกจำกัดขอบเขตนะครับอันนี้เป็นเมทริกซ์ให้เราลองพิจารณาเล่นๆกันดูตอนนี้งบการเงินไม่ถูกต้องเอาอันแรกก่อนนะงบการเงินไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตามอะไรนะมาตรฐานการรายงานทางการเงินคือตรวจได้นะถ้าอย่างนี้ตรวจได้นะตรวจได้แล้วเจอว่ามันผิดมันผิดในเรื่องที่มีสาระสำคัญแน่นอนต้องผิดในเรื่องที่มีสาระสำคัญถ้าไม่มีสาระสำคัญเราไม่สนแต่ผิดในเรื่องที่มีสาระสำคัญแล้วแผ่กระจายหรือไม่แผ่กระจายถ้าไม่แผ่กระจายแสดงว่าผิดแค่บัญชีใดบัญชีหนึ่งคิดว่าเราแสดงความเห็นแบบไหนดีมีสามตัวอย่างมีสามให้เลือกสามอันเลือกมีเงื่อนไขไม่แสดงความเห็นไม่ถูกต้องมีเงื่อนไขก็พอใช่ไหมมีเงื่อนไขแค่บางแค่บัญชีที่เราตรวจเจอว่ามันผิดแล้วถ้ามันผิดแล้วแผ่กระจายแผ่กระจายคืออะไรนะผิดตัวเดียวตุ้มตายไปเลยกับผิดหลายๆตัวโดนยิงประมาณ10อันรวมกันแล้วปางตายแสดงว่ามันแผ่กระจายแผ่กระจายแสดงว่ามีหลายผิดในงบการเงินไม่ถูกต้องแสดงความเห็นไปเลยว่างบการเงินไม่ถูกต้องหลักคิดง่ายๆใช้คอมเมนต์ธรรมดาไม่ต้องไปท่องมันนะถ้าท่องมันผมเกิดสลับนิดๆหน่อยๆแล้วตายเลยโดนผมหลอกเอาความเข้าใจคอมเมนต์ธรรมดาเอามาแล้วถ้าถูกจำกัดขอบเขตปังถูกจำกัดขอบเขตไม่เรื่องที่มีสาระสำคัญแต่ไม่แผ่กระจายแสดงความเห็นแบบไหนดีตรวจไม่ได้แค่บางเรื่องมีเงื่อนไขแล้วถ้าตรวจไม่ได้เยอะมากเลยตรวจไม่ได้ก็แสดงว่าเราบอกไม่ได้ว่ามันถูกหรือไม่ผิดเราเลยไม่แสดงความเห็นคอนเซ็ปต์ไม่ง่ายใช่ไหมอย่าไปท่องกรุณาเข้าใจมันนะครับไปดูในบทเรียนว่าแต่ละอันมีวิธีเขียนรายงานที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะวรรคความเห็นวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าความเห็นและว่าเกณฑ์ในการแสดงความเห็นจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับความเห็นในแต่ละประเภทจะเห็นว่าเงยหน้าดูแป๊บหนึ่งสองอันนี้เป็นความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเหมือนกันแต่รายงานไม่เหมือนกัน
พอรายงานไม่เหมือนกันถ้าคุณตอบผมให้ร่างรายงานแล้วคุณตอบสลับมาผมก็หักคะแนนตามจุดที่ไม่ครบถ้วนเพราะอันนึงมันตรวจเจอว่าผิดอีกอันนึงมันตรวจไม่ได้มันไม่รู้ว่ามันถูกหรือไม่ผิดวอร์ดิ้งที่ใช้ต่างกันดูในบทเรียนที่จะขึ้นให้พรุ่งนี้ว่าต่างกันตรงไหนอธิบายไว้อย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างเวลาเรียนต้องมี2ชุดนะครับชุดที่เป็น PowerPoint กับชุดที่เป็นตัวอย่างรายงานเรียนไปคู่กันมันผมจะพลิกมาพลิกไปคู่กันลองเรียนไปในนั้นเรื่อยๆนะครับคาดว่าคนสอนหน้าตาดีน่าจะเข้าใจได้ง่ายนะครับทีนี้มีอีก2เรื่องอีก3เรื่องที่อยากจะพูดแต่จริงในนั้นก็พูดไว้อย่างละเอียดแล้วแหละเรื่องความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานนะครับเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเมื่อเช้าเราคุยเรื่องการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องไปแล้วใช่ป่ะ going concern ที่บอกว่ากิจการตั้งขึ้นมาไม่คิดว่าจะล้มละลายหรือเจ๊งไปในวันใดวันหนึ่งใช่ป่ะทำไมทุกคนเหมือนลืมเรื่องเมื่อเช้าไปเราพูดยังเอาจริงหรอยังหรอเอ๊ะเหมือนโควิดคอนเซิร์นเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องที่ว่ากิจการตั้งขึ้นมาไม่คิดว่าตัวเองจะอะไรวะตั้งต่อได้ไหมวะจะไม่พูดทวนนี้อีกโอเคอ่ะในบทเรียนจะพูดไว้ว่าการดำเนินงานต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะคิดว่ากิจการมันจะไม่เจ๊งไปในวันใดวันหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเหตุผลบอกได้ว่ากิจการมันจะอยู่ไม่รอดเช่นตัดสินต่อเรื่องอะไรอีกตั้งใจจะปิดโดนเวรคือผู้บริหารที่สำคัญตายเอามีบางบริษัทรันโดยผู้บริหารที่สำคัญเพียงคนหรือสองคนโดยเฉพาะเป็นพวกที่เป็นสตาร์ทอัพใช่ไหมคนเก่งๆรู้ๆมีแค่คนสองคนถ้าเฮดตายที่เหลือทำไมครับใช่ป่ะเพราะนั้นพวกนี้เป็นเหตุให้กิจการไม่สามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องได้สิ่งที่เกิดขึ้นคืองบการเงินตอนเราเรียนบัญชีชั้นต้นเราบอกว่าทำไมนะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเราเลยตัดค่าเสื่อมราคาอาคาร50ปีตัดค่าเสื่อมรถยนต์10ปีเราก็คิดว่าลูกหนี้จะชำระหนี้เป็นปกติอาจจะอีก3เดือนข้างหน้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเหตุบ่งชี้ให้ทราบว่าบริษัทจะเจ๊งในเดือนหน้าค่าเสื่อมราคาต้องคิดมั้ยบริษัทจะเจ๊งต้องทำไงขายสินทรัพย์ออกไม่ได้ใช้ราคาทุนลบราคาสร้างหารลบด้วยราคาค่าสินทรัพย์ราคาทุนลบค่าเสริมราคาสะสมออกมาเป็นราคาทุนใช้ได้มั้ยสำหรับการวัดมูลค่านะวันสิ้นวันนี้ไม่ได้เพราะเดือนหน้ามันต้องขายต้องคิดด้วยราคาบังคับขายไม่ใช่ราคาแฟร์ด้วยนะถ้าราคาแฟร์คือคนซื้อคนขายต้องพร้อมใจจะแลกเปลี่ยนกันด้วยราคานี้แต่เดือนหน้าแกต้องขายแล้วอะคนซื้อรู้ไหมว่าไอ้นี้ต้องรีบขายรู้ทำไงครับกดราคาใช่ปะอ่ะอันนี้คือหลักปกติทั่วไปว่าปกติการทำงบการเงินเราต้องใช้หลักการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าไม่ใช่หลักการดำเนินงานต่อเนื่องมันต้องใช้หลักอื่นซึ่งทำให้งบการเงินยากมากเพราะเราไม่สามารถหาราคาบังคับขายได้ในวันที่เราตรวจสอบเราไม่รู้เลยว่าลูกหนี้จะจ่ายเงินหลังจากนี้ไหมก็ในคอนแทคจะจ่ายเงินอีก12เดือนอีก45วันข้างหน้าตอนนี้จะไปเรียกหนี้จากเขามาทำได้ไหมถ้าไม่ทำไม่ได้ไปขายรถจะได้เงินกี่บาทเพราะนั้นปัญหานี้เป็นปัญหาที่สำคัญเพราะนั้นการที่ผู้สอบบัญชีนะครับที่ผมจำได้ว่าผมพูดไว้เพราะผมเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของตัวช่างมันเถอะโอเคเอาเป็นว่าจะต้องมีการหลักดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถ้ากรณีผู้บริหารไม่ใช้หลักในคิดว่าจะไม่ต่อเนื่องแล้วเนี่ยผู้บริหารจะต้องประเมินขึ้นมาผู้สอบบัญชีต้องเสนอรายงานโดยมีวรรคหนึ่งขึ้นมาเราเรียกว่าวรรคจำไม่ได้วรรคเรื่องอะไรลืมยิ้มแล้วลืมชื่อมันยาวมากว่าความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพิ่มวรรคนี้ขึ้นมาโดยวรรคนี้จะเป็นการที่บอกให้ผู้ใช้งบสัมภาระคอนเซิร์นเพิ่มขึ้นนิดนึงว่าเฮ้ยบริษัทนี้มันมีปัญหานิดหน่อยนะแต่ฉันคิดว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่ว่ามันจะรอดหรือไม่รอดแต่อย่างไรก็ตามงบการเงินยังคง
ช้หลักการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะแต่ถ้ามันเจ๊งไปมาโทษฉันนะฉันเตือนแกไว้แล้ววันนี้สำคัญไหมวันนี้สำคัญอะไรไงผู้สอบบัญชีแบบใหม่วรรคอะไรสำคัญจะอยู่ตอนต้นๆเสมอจำได้ไหมวรรคแรกวรรคอะไรวรรคความเห็นความเห็นสำคัญที่สุดใช่ป่ะวรรคที่สองคือวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นที่จะบอกว่ามันจะทำไมถึงแสดงความเห็นนั้นวรรคที่จะอยู่ต่อท้ายวรรคแสดงวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นทันทีเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ที่พูดไปเนาะผู้อยากตั้งเป็นแต่ผู้อยากตั้งใจจะเริ่มกิจการการซื้อสินทรัพย์และหนี้สินจึงเป็นไปตามหลักที่ว่าจะขายและชำระหนี้ได้ตามปกติไม่ได้คิดว่าจะเริ่มในวันใดวันหนึ่งถ้าจะเริ่มปุ๊บมันจะต้องเป็นราคาบังคับขายนะครับซึ่งข้อมูลเป็นหาได้ยากและไม่สามารถจะทำงบได้เรายังคงเชื่อว่าเรายังคงใช้หลักการดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปนะครับสถานการณ์ที่สงสัยในการดำเนินงานต่อเนื่องเช่นด้านการเงินอย่างนี้ที่บอกว่าขาดทุนต่อเนื่องรวมถึงอาจจะมีเรื่องของอะไรขาดทุนเกินทุนขาดทุนเกินทุนคืออะไรทุนจดทะเบียนล้านหนึ่งขาดทุนสะสม85ล้านแล้วมันอยู่มาได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงถ้าส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบขนาดนี้แสดงว่าเราต้องเป็นบุญเยอะด้านขวามือของมันแต่ถ้าไอ้นี่ลบไอ้ข้างบนมันก็ต้องบวกส่วนของหนี้สินหนี้สินที่ไหนจะเยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรครับเงินกู้จากกรรมการเงินกู้จากบริษัทแม่เงินกู้จากผู้ถือหุ้นที่ไม่ยอมเปลี่ยนสภาพมาเป็นส่วนของทุนเพราะอะไรส่วนของทุนจะได้รับการชำระคืนหลังสุดใช่ป่ะเอาเจ้าหนี้มาก่อนแล้วกันนะครับเป็นเจ้าหนี้ก่อนอ่ะในการนี้การดำเนินงานอย่างที่บอกว่าผู้บริหารสำคัญสำคัญเสียชีวิตการถูกเวรคืนการหยุดต้องหยุดดำเนินกิจการเนื่องจากมีกฎข้อบังคับใหม่ๆเช่นสมมติว่าประเทศไทยประกาศเลยลุงก็ประกาศทันทีว่าต่อไปนี้เมืองประเทศไทยเป็นเมืองพุทธห้ามขายเหล้าเป็นไงล่ะมีเรกูเลชั่นใหม่ๆออกมาบังคับออกมาหรือประกาศขึ้นมาว่าต่อไปมหาวิทยาลัยห้ามสอนหนังสือเด็กสมมติเป็นเรื่องสมมติไม่ต้องตกกระจายขนาดนั้นด็อกเตอร์มึงตื่นเลยตกกระจายนิดนึงหรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นอาจเอาเรื่องด้านการเงินที่สำคัญอย่างนึงคือการสมมติการทำผิดเงื่อนไขการกู้ยืมที่สำคัญปกติกู้ยืมเงินจะต้องมีการมีเรื่องหลักประกันมีเรื่องของการดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดถ้าไม่ทำตามนั้นจะเป็นไงครับจะถูกเรียกคืนเงินกู้ทันทีใช่ไหมพวกนี้เป็นเรื่องของการดำเนินต่อเนื่องหมดเลยต้องเพิ่มวักนี้ต้องมีข้อมูลอะไรบ้างให้ดูในบทเรียนเอานะครับอยู่สไลด์ที่37ที่จะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเวลาดูให้ดูคู่ไป2อันนะครับอ่ะการเสนอข้อมูลในการคล้ายคลึงกับเรื่องของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องก็คล้ายกับตัวที่คอนเซิร์นแต่ถ้าเป็นการเสนอข้อมูลในการมันจะมีประเด็นที่ต้องเสนอมากกว่านั้นเช่นอาจจะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของคดีความอันนี้ความไม่แน่นอนเลยของคดีความถูกฟ้องร้องแต่ฟ้องร้องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ถึงขนาดจะทำให้บริษัทล้มละลายอย่างกรณีกับโอลิมปัสเซอร์นะครับหรือมีการดำเนินงานทางกฎหมายที่สำคัญนะครับเช่นอาจจะมีการยื่นขออนุญาโตตุลาการต่างๆนะครับเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการจำได้มั้ยตะกี้ถ้าเป็น KM มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดที่ตรวจสอบแต่นี่เป็นเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการที่สำคัญอันนี้จะเป็นเรื่อง FYI เป็น For Your Information มีเรื่องนี้เกิดขึ้นซึ่งอาจจะกระทบต่อการตัดสินใจเช่นไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวโรงงานถล่มล่มสลายหรืออาจจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินปันผลหรือการได้เรื่องที่เป็นบวกก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการประมูลงานได้ใหม่การได้สัมปทานใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงหลังวันสิ้นงวดแต่ก่อนออกงบการเงินแล้วคิดว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใช้งบการเงินควรจะทราบเพราะมันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจFYI for your information ให้ผู้ใช้งบการเงินรับทราบจริงๆเรื่องพวกนี้มันจะต้องไปอีกเรื่องนึงก่อนการนำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ๆมาใช้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้เช่นมาตรฐานการรายงานการเงินบางฉบับเช่นอะไรวะที่ประกาศไปแล้วแต่ยังไม่บังคับใช้สมมติว่ามีเรื่องนึงประกาศไปแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้น่ารักอะอยากจะใช้ก่อนดูแล้วเป็นผู้นำเทรน
หรือจริงๆอยากใช้ก่อนไหมไม่ใช่หรอกแม่มันใช้แม่ที่ยุโรปใช้เรียบร้อยแล้วแต่เมืองไทยยังไม่มีผลบังคับแม่สั่งให้ใช้ใช้ไหมใช้พอใช้ปุ๊บใช้ก่อนชาวบ้านชาวช่องงบการเงินของเราไปเปรียบเทียบกับอีเพสัตคู่แข่งได้ไหมไม่ได้เพราะเราใช้มาตรฐานคนละฉบับแต่เราทำดีไหมดีทำได้ไหมทำได้แต่ทำได้ควรจะแจ้งผู้ใช้งบการเงินว่ามีเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ทั้งสามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วผู้บริหารจะต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเหมาะสมแล้วผู้สอบบัญชีบอกว่าอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินมันหลังไปว่าทำไมครับคนไทยอ่านหนังสือน้อยอ่านไม่ถึงข้างหลังดึงมันมาไว้หน้ารายงานผู้สอบบัญชีเลยเป็นการเรื่องแจ้งที่จะเรื่องนี้ต้องเปิดเผยไว้อย่างเหมาะสมแล้วนะถึงจะดึงมาเป็นเรื่องของการเสนอข้อมูลและเหตุการณ์เราเรียกวักนี้ว่าวักภาษาอังกฤษเรียกว่า emphasis คือเน้นวักเน้นรายละเอียดวิธีการเปิดและข้อมูลที่ต้องมีอยู่ในนี่ฮะอีกอันนึงที่มีความใกล้เคียงกันนะครับเรื่องอื่นเรื่องอื่นมันต่างกับเป็นคือเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินเหมือนกันเอ๊ะมันอันนี้เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้อันนี้เรื่องอื่นตะกี้นี้หัวข้อที่6ตะกี้มันคือข้อมูลอื่นหัวข้อที่7หรือข้อที่6มันเป็นข้อมูลอื่นต่างกันนะต่างกันอันนี้เป็นเรื่องอื่นนะอันนี้เป็นเรื่องอื่นข้อมูลอื่นคือหัวข้อที่6ต่างกันอันนั้นข้อมูลอื่นอันนี้เรื่องอื่นเรื่องอื่นคืออะไรคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินแล้วมันต่างจากวรรคเน้นตะกี้นี้อย่างไรมันต่างกันตรงที่ว่าวรรคเน้นเป็นการเน้นเรื่องของเหตุการณ์ที่เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบในงบการเงินอย่างเหมาะสมแต่เรื่องอื่นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีตัวผู้สอบบัญชีเองไม่เกี่ยวกับกิจการไม่เกี่ยวกับผู้บริหารไม่เกี่ยวกับงบไม่เกี่ยวกับกิจการไม่เกี่ยวกับผู้บริหารแต่เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบหรือครอบหรือความผิดชอบผู้สอบบัญชีเช่นอะไรเช่นงบการเงินงวดก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีคนอื่นแต่เวลาเราเปิดเผยในหมายเหตุเวลาเราแสดงเรานำเสนองบเรานำเสนองบการเงินแบบเราเสนองการเงินปีเดียวปะไม่เรานำเสนองการเงินเปรียบเทียบ2ปีเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขเปรียบเทียบใช่ไหมครับแสดงเป็นตัวเลขเปรียบเทียบปี60กับปี59 60ฉันตรวจฉันยอมรับแต่59ที่อยู่ข้างๆฉันอีบ้านที่ไหนไม่รู้ตัวต้องบอกผู้ใช้งบเขาให้รู้ไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่ของเราเอ๊ะเกี่ยวข้องกับผู้บริหารนะไม่เกี่ยวก็ตัวเลขของผู้บริหารกันแต่เป็นเรื่องของอะไรครับความรับผิดชอบของเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการตรวจสอบและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีหรือแรงงานผู้สอบบัญชีเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นคือเรื่องที่เกี่ยวกับผู้สอบเรื่องบัคเน้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยๆในเรื่องของวรรคเรื่องอื่นคือเรื่องที่มันมีความเปลี่ยนความเห็นจากงวดที่แล้วเราลองไปฟังดูในบทเรียนอันนี้จะอธิบายไว้นะครับแต่เรื่องนี้ไม่น่าจะออกสอบฟังให้เข้าใจเฉยๆเพราะไม่มีตัวอย่างให้ตัวอย่างที่อยู่ข้างในจะเป็นตัวอย่างวรรคนี้นะครับเป็นตัวอย่างวรรคนี้นะครับหน้าที่37เป็นการที่สรุปว่าวรรคเน้นกับเรื่องอื่นมันต่างกันอย่างไรก็คืออันนี้เกี่ยวกับงบการเงินอันนี้เกี่ยวกับการตรวจสอบนะถ้าเน้นข้อมูลให้ถ้าปักวักเน้นคือเกี่ยวกับงบการเงินถ้าวักเรื่องอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบอ่ะทีนี้มันเป็นการเรียงตำแหน่งของนี่ธรรมดาเดี๋ยวเราไปดูกันเองได้จบเหนื่อยไหมไม่ผมถามตัวเองไม่ถามคุณไม่ต้องมาตอบผมจบแล้วครับสวัสดีครับอ้าวผมสวัสดีคนในกล้อง